ณเดชน์ คูกิมิยะและยายาอุรัสยาควงคู่ออกงานเผยถึงรูปจิ้มอกที่ทำเอาทะเลหวานและมีหลายคู่ถ่ายภาพเรียนแบบว่ารูปนี้ได้มาเพราะความเขินเพราะทริปนี้ยายาตั้งใจไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนมหาวิทยาลัยที่ภูเก็ตแต่มีตัวแถมคือณเดชน์ไปด้วยรูปนั้นเป็นรูปที่เพื่อนๆถ่ายให้เขินไม่รู้ว่าจะโพสท่าอะไรจึงได้ทำท่านี้ออกมาซึ่งช่วงนี้กลับมาทำงานเต็มที่หลังจากต้องหยุดเพราะโควิด -19 ระบาดทำให้อาจจะมีเวลาเจอกันน้อยลงแต่ก่อนหน้านี้ก็ได้เที่ยวเต็มที่แล้วกระแสข่าวที่ณเดชน์สร้างเรือนหอแล้วนั้นไม่เป็นความจริงแต่ตนเองสร้างบ้านจริงเป็นบ้านอีกหลังที่กรุงเทพสร้างให้กับครอบครัวเพราะบ้านหลังที่อยู่ปัจจุบันพื้นที่ใช้สอยไม่เพียงพอตอนนี้อยู่ในช่วงของการออกแบบสถาปัตยกรรมส่วนเรื่องแต่งงานมีการพูดคุยกันไว้บ้างแต่ยังไม่ถึงขั้นวางแผนและไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนภาพนั้นไม่รู้ทำอะไรจริงๆไม่รู้จะมือไว้ไหนก็เหมือนแบบเอาจริงๆคือแบบเขินๆคือไปกับเพื่อนแล้วแบบพี่แพรก็ไม่เคยไปเที่ยวกับเพื่อนย่าค่ะเขาก็เลยแบบว่าโอ้โหห่างกันจังเลยแบบว่าใกล้กันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่รู้จะทำอะไรก็เลยจิ้มไหลแค่นั้นเองแต่ภาพนั้นคนก็ไปเรียนแบบกันเยอะมากครับพี่ยังไม่มีผมมาสร้างบ้านให้แม่กับครอบครัวที่ขอนแก่นด้วยเลยเดี๋ยวสร้างที่กรุงเทพเลยนะอนาคตทุกคนควรจะต้องเตรียมไว้ในระดับหนึ่งแล้วค่ะแต่ว่าพอแบบลึกซึ้งขนาดนี้เราก็ยังไม่ได้คุยกันมากเราก็ไม่ได้กดดันกันนะคะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น